วันนี้จะแบ่งปันบทเรียนที่สำคัญหรือพี่น้องอาจจะคาดไปถึงบทเรียนหนึ่งนะครับนะบทเรียนนี้เป็นที่รู้กันดีอยู่ว่าพระคัมภีร์เนี่ยประกอบด้วยสองส่วนใช่ไหมครับก็คือพระคัมภีร์เดิมกับพระคัมภีร์ใหม่ใช่ไหมใช่ไหมคือ Old Testament กับ New Testament ใช่ไหมครับ Old Testament เนี่ยมักจะเป็นเนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับเงาและ New Testament เนี่ยเป็นเนื้อหาที่ทำให้สมบูรณ์สำเร็จแล้วที่ New Testament ใช่ไหมครับก็มีอยู่หลายเรื่องหลายตอนครับวันนี้ก็จะมาหยิบเงากับหยิบสิ่งที่ New Testament เนี่ยพูดว่าสำเร็จแล้วให้ฟังหนึ่งอย่างครับนะอยู่ในพระธรรมกันดาวิถีบทที่35นะครับข้อ6ข้อ7ข้อ11ข้อ12และข้อ25ถึงข้อ28นะครับกันดาวิถีบทที่35ข้อ6เมืองที่พวกเจ้าจะยกให้แก่คนเลวีนั้นคือเมืองลี้ภัย6เมืองซึ่งเจ้าจะอนุญาตให้ผู้ที่ฆ่าคนหลบหนีไปที่นั่นและเจ้าจงเพิ่มให้พวกเขาอีก12เมืองเมืองทั้งหมดที่เจ้ายกให้คนเลวีจะเป็น48เมืองรวมทั้งทุ่งหญ้าของเมืองเหล่านั้นด้วยเจ้าจงเลือกเมืองต่างๆให้เป็นเมืองลี้ภัยสำหรับเจ้าทั้งหลายเพื่อให้ผู้ที่ฆ่าคนโดยไม่เจตนาหลบหนีไปอยู่ที่นั่นได้ให้เมืองเหล่านั้นเป็นเมืองลี้ภัยจากผู้แก้แค้นสำหรับพวกเจ้าเพื่อไม่ให้ผู้ฆ่าคนต้องตายก่อนที่เขาจะยืนต่อหน้าชุมชนและรับการพิพากษาข้อต่อไปนะครับให้ชุมชนช่วยผู้ที่ฆ่าคนให้พ้นจากมือของผู้แก้แค้นแทนโลหิตให้ชุมชนนำตัวเขากลับไปยังเมืองลี้ภัยที่เขาหลบหนีอยู่นั้นให้เขาอาศัยอยู่ที่นั่นจนกว่ามหาปุโรหิตผู้รับการเจิมด้วยน้ำมันบริสุทธิ์จะถึงแก่กรรมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้ฆ่าคนออกจากเขตเมืองลี้ภัยซึ่งเขาหนีไปอยู่นั้นโอเคให้เราไปถามกับท่านกันครับข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดอยู่กับเราในวันนี้ที่เราจะมีความเข้าใจหลักการเรื่องของเมืองลี้ภัยมากยิ่งขึ้นโปรดอยู่กับข้าพระองค์ในการแบ่งปันในการสอนให้มีถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าและโปรดอยู่กับผู้เรียนให้มีความแปรปรับในใจและจะเข้าใจและจะนำหลักการนี้เอาไปใช้ให้เกิดผลเห็นการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตของผู้ฟังทุกคนอธิษฐานในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนฮาเลลูยาพี่น้องที่นี้มีใครเคยได้ยินเรื่องเมืองลี้ภัยมั้งครับหลายคนรู้จักเมืองลี้ภัยนะครับเดี๋ยวผมขอเล่าแบ็คกราวก่อนว่าเมืองลี้ภัยคือเมืองอะไรนะครับในสมัยก่อนเนี่ยในสมัยพระคัมภีร์เดิมเนี่ยเวลาเราฆ่าคนตายพี่น้องว่าเราจะรับโทษอะไรครับเราก็ถูกฆ่าตายเช่นเดียวกันนะครับนะก็คือตาต่อตาฟันต่อฟันใช่ไหมครับถ้าเราฆ่าใครตายเราก็ต้องถูกหินขว้างตายเช่นเดียวกันนะครับแต่มันจะมีกรณีพิเศษอยู่กรณีหนึ่งคืออะไรเราฆ่าคนตายโดยที่ไม่ได้เจตนาใช่ไหมครับเรากำลังทำสวนอยู่เผอิญจอบเสียมเนี่ยหลุดมือไปโดนหัวเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเสียชีวิตนี่คือการฆ่าคนตายโดยที่ไม่ได้เจตนานะครับดังนั้นเนี่ยพอเราไม่ได้เจตนาก็แปลว่าอะไรจำเลยคนนั้นเนี่ยก็เป็นไงครับก็ไม่มีความผิดถูกไหมครับถูกไหมครับแต่เนื่องจากมีกฎว่าอะไรตาต่อตาฟันต่อฟันมันก็จะมีผู้แก้แค้นโลหิตคือใครผู้แก้แค้นก็หมายถึงญาติของผู้เสียชีวิตก็จะไหมครับก็จะโกรธแค้นเพราะเขาทำให้ญาติเขาเป็นไงเสียชีวิตเขาก็อาจจะทำการล้างแค้นได้นะครับพระคัมภีร์เดิมเนี่ยจึงมีหลักการหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าเมืองลี้ภัยเมืองลี้ภัยเนี่ยจึงเป็นเมืองที่เอาไว้สำหรับคนที่ฆ่าคนโดยที่ไม่ได้เจตนาให้เขาเนี่ยหลบไปอยู่เมืองนั้นนะครับใครที่เป็นจำเลยฆ่าคนโดยไม่เจตนาเนี่ยหลบไปอยู่เมืองนั้นเนี่ยก็จะปลอดภัยจากการแก้แค้นของญาติของผู้เสียชีวิตนี่คือหลักการของเมืองลี้ภัยนะครับคร่าวๆนะครับนะเรามาดูด้วยกันนะครับนะว่าเมืองลี้ภัยเนี่ยที่ในพระคัมภีร์เดิมพูดถึงเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงกันครับนะประการที่1ใหญ่ลักษณะของเมืองลี้ภัย1.1 นะครับนะเมืองลี้ภัยเป็นเมืองที่สำหรับฆ่าคนเป็นที่ลี้ภัยของคนที่ฆ่าคนโดยไม่เจตนาอย่างที่บอกตอนต้นนะครับนะถ้าเกิดเราไปฆ่าใครตายโดยไม่เจตนาเนี่ยเมืองนี้แหละจะเป็นเมืองที่เราต้องไปอยู่เพื่ออะไรครับเพื่อความปลอดภัยจากการแก้แค้นของผู้ล้างแค้นโลหิตหรือของญาติของผู้เสียชีวิตนะครับนี่คือลักษณะประการแรกของเมืองลี้ภัยเป็นเมืองที่เหมือนกับมีจำเลยอ่ะจำเลยไปอยู่นะครับ
1.2 มีใครไปอยู่ได้บ้างเป็นที่ลี้ภัยสำหรับทุกคนตรงนี้สำคัญกฎหมายนี้เนี่ยปกติแล้วกฎหมายของชาวยิวเนี่ยก็จะใช้เฉพาะกับแค่ชาวยิวเท่านั้นแต่กฎหมายนี้มีข้อพิเศษคือถึงแม้คุณเป็นคนต่างชาติและคุณเข้ามาดินแดนชาวยิวแล้วคุณเนี่ยฆ่าคนยิวหรือฆ่าคนต่างชาติโดยไม่เจตนาถึงแม้คุณเป็นคนต่างชาติคุณก็สามารถเป็นไงครับสามารถหลบเข้าไปในเมืองนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับนะเมืองนี้จึงเป็นเมืองที่สำหรับทุกคนไม่เฉพาะแค่ชาวยิวแต่คนต่างชาติก็สามารถไปอยู่ได้นะครับนี่คือหลักการประการที่2 1.3 ง่ายต่อการเข้าถึงเมืองนี้จะเป็นเมืองพิเศษแม้จะมีเพียงแค่ไม่กี่เมืองในพระคัมภีร์คือมีแค่6เมืองนะครับนะแต่เมืองนี้จะพิเศษมากเลยเพราะเมืองนี้เขาจะทำทางให้ใหญ่กว่าปกติแล้วจะมีป้ายปักบอกทางด้วยว่าเมืองลี้ภัยนะไปทางซ้ายไปทางขวาอย่างชัดเจนซึ่งเมืองอื่นๆเนี่ยมักจะไม่มีป้ายบอกทางแต่เมืองลี้ภัยเป็นเมืองพิเศษที่จะมีป้ายบอกทางแล้วก็จะมีขนาดถนนเนี่ยใหญ่กว่าเดิมถึง2เท่าตำแหน่ง6ตำแหน่งนี้คือตำแหน่งของเมืองลี้ภัยถ้าพี่น้องสังเกตจะเห็นนะครับว่าเมือง6เมืองนี้จะอยู่รอบๆในดินแดนคานาอันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำผิดหรือเราเป็นจำเลยฆ่าคนโดยไม่เจตนาเนี่ยเราไปฆ่าคนแถวไหนเราก็ต้องหนีไปที่เมืองลี้ภัยที่ใกล้ๆนะครับนี่คือลักษณะของเมืองลี้ภัยครับมีความง่ายต่อการเข้าถึงมาดูข้อ2ใหญ่นะครับกฎของเมืองลี้ภัยมียังไงบ้าง 2.1 ค่าใช้จ่ายพี่น้องว่าเมืองลี้ภัยนี่เสียตังค์ไหมครับเมืองลี้ภัยเป็นเมืองที่เข้าได้ฟรีสมมติว่าเราเนี่ยไปฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาเนี่ยเราก็ทำการรีบเลยครับนะพี่น้องรีบเพราะกลัวการแก้แค้นจากญาติผู้เสียชีวิตครับเราต้องรีบไปที่เมืองลี้ภัยนั้นแล้วไปบอกเจ้าเมืองว่าคดีเราเป็นยังไงอะไรเกิดอะไรขึ้นนะครับนะแล้วก็เข้าไปอยู่ในเมืองโดยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับในโยชูวาบทที่20ข้อ34บอกว่าเพื่อให้ผู้คนที่ฆ่าคนโดยไม่เจตนานั้นน่ะเป็นที่ลี้ภัยของคนที่ผู้แก้แค้นแทนโลหิตนะครับก็คือเราไปอยู่เมืองนั้นได้นะครับโอเค 2.2 มาดูความปลอดภัยด้วยกันเมืองนี้จะเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูงมากระดับหนึ่งก็คือคนข้างนอกเนี่ยจะเข้าไม่ได้ยกเว้นเฉพาะคนที่เป็นจำเลยหรือคนที่มีคดีเกี่ยวกับการฆ่าคนตายโดยเจตนาจะเข้าสู่เมืองนี้ได้คนที่เป็นคนนอกเนี่ยจะเข้าไม่ได้เพื่อความปลอดภัยแต่เกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดจำเลยผู้นั้นซ่าหรืออยากจะร้องของออกไปนอกเมืองลี้ภัยพี่น้องว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับญาติของผู้เสียชีวิตมีสิทธิ์ที่จะแก้แค้นได้โดยถูกกฎหมายแล้วเขาแก้แค้นเนี่ยเขาก็ไม่ต้องรับผลจากการฆ่าคนตายด้วยเพราะถือว่าจำเลยผู้นั้นออกมานอกเมืองเองเพราะฉะนั้นพูดว่าไงเพราะสรุปคือถ้าท่านอยู่ถ้าเกิดจำเลยเนี่ยอยู่ในขอบเมืองเนี่ยก็จะปลอดภัยแต่ถ้าเกิดออกมานอกตัวเมืองเนี่ยมีสิทธิ์ตายได้และตายแบบฟรีๆด้วยนะครับโดยที่ตายแบบฟรีๆด้วยครับนี่ความปลอดภัยของเมืองนี้ในกันนวิถี35ข้อ26 27ก็บอกไว้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ผู้ฆ่าคนตายออกจากเขตเมืองลี้ภัยอยู่นั้นเกิดอะไรขึ้นผู้แก้แค้นเป็นไงครับก็สามารถที่จะแก้แค้นได้โดยที่ไม่มีความผิดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือสัตว์ของเมืองลี้ภัยประการที่3 2.3 ระยะเวลาเราต้องอยู่นานเท่าไหร่สมมุติเราฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาเนี่ยเราต้องอยู่นานเท่าไหร่อยู่กี่วันกี่เดือนกี่ปีคําตอบคืออยู่จนกระทั่งมหาปุโรหิตเสียชีวิตเป็นเพราะแปลกมั้ยครับต้องรอให้มหาปุโรหิตเสียชีวิตเราจึงจะเป็นอิสระเป็นไทยได้จากคดีนั้นๆนะครับนะซึ่งเป็นหลักการที่ค่อนข้างแปลกพอสมควรสําหรับชาวยิวนะครับเราไม่มีก็คล้ายๆกับอายุความคล้ายๆกับอายุความแต่อายุความอันนี้ไม่ดูที่เวลากี่วันกี่ปีแต่ดูที่อายุของมหาปุโรหิตถ้าท่านแก่แล้วเนี่ยเราก็จะอยู่ได้น้อยใช่ไหมครับถ้าเกิดท่านยังหนุ่มยังแน่นเนี่ยเราคงอยู่เมืองนี้อีกนานนะครับเนี่ยนี่คือลักษณะของเมืองลี้ภัยนะครับเมืองลี้ภัยพี่น้องพอเข้าใจเมืองลี้ภัยคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับคำถามที่ง่ายๆมากเลยคือหลักการเมืองลี้ภัยเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเราหลักการเมืองลี้ภัยซึ่งพระเจ้าตั้งไว้ในสมัยนั้นเนี่ยก็หลายพันปีแล้วใช่ไหมครับ
แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราในปัจจุบันนี้พี่น้องว่าเกี่ยวไหมครับเกี่ยวนะครับนะมาดูว่าเกี่ยวยังไงครับมาดูประการที่3ใหญ่ความหมายของเมืองตอนที่ผมศึกษาเรื่องนี้นะผมก็คิดว่าไม่เกี่ยวเหมือนกันก็มันเป็นหลักการที่พระเจ้าให้ไว้สำหรับคนในอดีตอะมันก็คงไม่เกี่ยวกับเรานะครับนะแต่พอกลับไปดูภาษาเดิมความหมายของชื่อเมืองเนี่ยถึงกับขั้นตกใจแล้วถึงกับขั้นประหลาดใจนะครับนะเมือง6เมืองของเมืองลิภัยได้แก่เมืองแรกเมืองเคเดชเคเดชแปลว่าบริสุทธิ์แยกออกมาเมืองที่2คือเมืองเชเคมแปลว่าภายภาคหน้าหรือภายหลังเมืองที่3คือเมืองเฮบรอนแปลว่ามารวมกันเมืองที่4คือเมืองเบเซอร์ที่กำบังเมืองที่5รามอทแปลว่าสูงส่งนะครับนะเมืองที่6คือกาลานแปลว่ายกโทษยินดีถ้าผมปิดภาษาฮิบรูทางซ้ายมือแล้วบอกภาษาไทยทางขวามือ6อย่างเนี่ยพี่น้องจะนึกถึงอะไรครับอะไรนะที่แบบบริสุทธิ์จะมาภายภาคหน้าแล้วมาเรามารวมกันเป็นที่กำบังเป็นที่สูงส่งและเกี่ยวกับการยกโทษการยกโทษพระเยซูใช่ไหมครับถูกไหมผมว่ามี2แคนดิเดตที่สามารถที่จะค่อนข้างคล้ายกับความหมายได้คือพระเยซูกับคริสตจักรมีอยู่2แคนดิเดตที่มีความหมายใกล้เคียงกับ6คำเมื่อกี้นี้ก็คือพระเยซูกับคริสตจักรครับพี่น้องนั่นแปลว่าอะไรชาโดหรือเงาที่อยู่ในพระคัมภีร์เดิมเกี่ยวกับเรื่องการลี้ภัยเนี่ยเกี่ยวกับเมืองลี้ภัยเนี่ยก็คืออะไรนั่นเองก็คือพระเยซูหรือคริสตจักรนั่นเองมาดูประการที่4ใหญ่นะครับนะภาพเปรียบเทียบ4.1 เป็นทางรอดของคนที่ทำผิดใช่ไหมครับพระเยซูเนี่ยเป็นทางรอดทางเดียวของคนที่กระทำผิดเหมือนกับเมืองลี้ภัยซึ่งเป็นเมืองแห่งความรอดเมืองเดียวของคนที่กระทำผิดแต่มากไปกว่านั้นพระเยซูเนี่ยเป็นความรอดของคนที่ทำบาปทั้งเจตนาและไม่ได้เจตนาเมืองลี้ภัยเป็นเพียงแค่ทำฆ่าคนโดยไม่เจตนาแต่พระเยซูเนี่ยเป็นทางรอดของคนที่ทำบาปทำผิดทั้งเจตนาและไม่เจตนานะครับแล้วเป็นทางรอดทางเดียวด้วยถ้าเกิดท่านออกมานอกเมืองเนี่ยในพระคัมภีร์เดิมออกมานอกเมืองก็จะโดนญาติของผู้เสียชีวิตเข้ามาล้างแค้นแต่ในสมัยปัจจุบันนี้ถ้าเกิดท่านออกไปนอกคริสตจักรออกไปนอกพระเยซูถามว่าใครจะล้างแค้นท่านครับพระบัญญัติธรรมบัญญัติจะล้างแค้นท่านธรรมบัญญัติจะทำการจับท่านว่าท่านเนี่ยทำผิดแล้วก็จะลงโทษท่านผ่านทางธรรมบัญญัติแต่ถ้าเกิดท่านอยู่ภายใต้พระเยซูธรรมบัญญัติจะเข้ามาในนี้ไม่ได้ธรรมบัญญัติจะเข้ามาจับผิดท่านไม่ได้ธรรมบัญญัติจะเข้ามาลงโทษท่านไม่ได้เพราะท่านอยู่ในเมืองของพระเยซูเข้าใจไหมครับเพราะนี่คือหลักการที่พระคัมภีร์เดิมเนี่ยให้กับเราไว้ซึ่งสะท้อนภาพของพระคัมภีร์ใหม่นะครับผ่านเมืองลี้ภัยนั่นเองนะครับประการที่ 4.2 สำหรับทุกคนถูกไหมครับเมืองลี้ภัยไม่ใช่เพราะแค่ชาวยิวแต่รวมถึงคนเลยด้วยคนต่างชาติด้วยเช่นเดียวกันทางรอดผ่านทางพระเยซูก็ไม่มีเพียงเฉพาะแค่ชาวยิวเท่านั้นแต่รวมถึงเราซึ่งเป็นคนไทยด้วยใช่ไหมครับเป็นคนต่างชาติด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะเพราะฉะนั้นพี่น้องเวลาอ่านพระคัมภีร์เดิมเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีกฎมีหลักการซึ่งเขียนถึงชาวยิวแต่ก็มีบางอย่างเหมือนกันอย่างเช่นในกรณีเมืองลี้ภัยแบบนี้ซึ่งพระเจ้าเนี่ยขยายกฎเหล่านี้ไปรวมถึงคนต่างชาติด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับนั่นคือเมืองลี้ภัยเนี่ยเป็นที่สำหรับเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อพระเยซูเนี่ยไม่จำเป็นเฉพาะแค่ต้องเป็นฝรั่งตะวันตกพี่น้องคนไทยๆคนไทยผมดำตาดำอย่างเราก็เชื่อพระเยซูได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นหลักการเดียวกันนะครับนะนั่นคือประการที่2ประการที่3ง่ายเมืองลี้ภัยเนี่ยมีป้ายบอกทางเข้าง่ายทำทางใหญ่โตมีทำทางกว้างเป็น2เท่าง่ายพี่น้องครับเชื่อพระเยซูนี่ง่ายไหมครับมีใครเคยต้องเสียตังค์ผ่านความเชื่อไหมครับไม่จำเป็นใช่ไหมครับพี่น้องถูกไหมครับเมื่อเชื่อพระเยซูต้องง่ายครับต้องง่าย
อนที่ผมเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยเรื่องความง่ายเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กเศรษฐศาสตร์มักจะแบบรู้สึกไม่ค่อยเห็นด้วยก็คืออะไรที่มันได้มาง่ายๆคุณค่ามักจะอะไรมักจะน้อยใช่ไหมครับโดยทั่วไปนี่คือหลักการโดยทั่วไปแต่ความรอดแผ่นดินสวรรค์มีคุณค่าไหมครับมีคุณค่ามากเลยนะแต่กลับได้มาอย่างง่ายๆนะครับนะพี่น้องผมเคยนั่งคิดเอ๊ะเป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะอะไรความรอดมันจึงได้ง่ายขนาดนี้เราไม่ต้องไปทำดีซึ่งมันทำยากถูกไหมครับทำดีเพื่อขึ้นสวรรค์นี่มันยากแต่สำหรับคริสเตียนเนี่ยเราแค่เชื่อแล้วก็ขึ้นสวรรค์แล้วหลักการหนึ่งซึ่งอธิบายได้อย่างดีนะครับนะการที่ใช้ความเชื่อขึ้นสวรรค์เนี่ยเพราะว่าความเชื่อทุกคนสามารถทำได้การใช้ความเชื่อขึ้นสวรรค์ทุกคนสามารถทำได้แต่ถ้าเกิดใช้เงินขึ้นสวรรค์เนี่ยจะมีบางคนทำไม่ได้ถ้าใช้การกระทำขึ้นสวรรค์จะมีบางคนทำไม่ได้ถูกไหมครับเพราะเราไม่เหมือนกันถูกไหมครับบางคนจนบางคนรวยถูกไหมครับการถวายไม่เหมือนกันบางคนถ้าใช้การกระทำเนี่ยคนที่เกิดมาพิการก็เป็นไงก็ลำบากกว่าถูกไหมครับถ้าใช้การวิ่งเร็วใครวิ่งเร็วขึ้นสวรรค์เนี่ยคนที่วิ่งช้าก็เสียเปรียบแต่ใช้ความเชื่อเนี่ยขึ้นสวรรค์เนี่ยทุกคนไหมครับมีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์เชื่อมันจึงเพราะความเชื่อขึ้นสวรรค์เนี่ยจึงสะท้อนถึงความยุติธรรมของพระเจ้าในระดับหนึ่งนะครับนะนั่นคือความง่ายประการที่4ใช่ไหมครับค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับค่าใช้จ่ายเมืองลี้ภัยเป็นไงครับพี่น้องเข้าฟรีมาเชื่อพระเยซูเป็นไงครับฟรีมีใครเคยไปเป็นพยานกับท่านไหมอยากเชื่อพระเยซูเอามา300 ตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันตรงนี้ในฐานะเด็กเศรษฐศาสตร์เช่นผมเนี่ยก็จะแบบรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะเพราะหลักการเดียวกันคืออะไรที่มีคุณค่าเนี่ยมันมีราคาถูกไหมครับอะไรที่มันมีคุณค่ามันต้องมีราคายิ่งคุณค่าเยอะราคาก็ต้องเยอะถ้าเราจ่ายราคาน้อยคุณค่าที่ได้มันก็ควรจะน้อยตามแต่ใช้หลักการในการซึ่งแปลกมากสวรรค์หรือความรอดเนี่ยมีคุณค่ามหาศาลแต่พระเจ้าให้เราเป็นครับฟรีตรงนี้ก็หลักการเดียวกันนะครับนะถ้าพระเจ้าเก็บตังเราแม้แต่บาทเดียวถ้าไม่ฟรีนะแม้แต่บาทเดียวบาทเดียวเนี่ย1บาทสำหรับบางคนก็เยอะเหมือนกันถูกไหมครับถูกไหมดังนั้นเนี่ยแฟร์ที่สุดยุติธรรมที่สุดความรอดต้องฟรีนะครับนะยุติธรรมที่สุดและแฟร์ที่สุดความรอดต้องฟรีนะครับนี่คือหลักการที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังนะครับนะคือค่าใช้จ่ายฟรีพี่น้องบอกคนข้างๆกันนะครับนะความรอดฟรีความรอดฟรีง่ายนะครับพี่น้องง่ายและฟรีนะครับพี่น้องง่ายและฟรีแต่เชื่อไหมง่ายและฟรีก็ยังมีบางคนทิ้งมันไปถูกไหมครับยังมีบางคนทิ้งมันไปทั้งง่ายและฟรียังทิ้งกันได้นะพี่น้องและของมีราคาจะเป็นขนาดไหนนะครับโอเคประการต่อไปนะครับไม่มีของขวัญอะไรที่ดีกว่าการขึ้นสวรรค์นะครับนะเพนบทบาทของเราคือต้องมอบของขวัญอันนี้ให้กับคนที่รู้จักนะครับนะว่าเป็นอย่างไรนะครับนะเวลาเราไปงานวันเกิดเพื่อนเนี่ยเราให้ของขวัญกันใช่ไหมครับถูกไหมครับพี่น้องอยากจะบอกพี่น้องว่าของขวัญที่ดีที่สุดให้กับเพื่อนเราพี่น้องว่าคืออะไรครับคือความรอดคือสวรรค์ใช่ไหมครับพี่น้องถูกไหมแน่นอนเพื่อนคนนั้นก็อาจจะอยากได้กระเป๋าบ้างอยากได้เสื้อผ้าบ้างแต่ของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะให้เขาได้เนี่ยนั่นคือความรอดและจะเป็นการแปลกประหลาดมากถ้าเราบอกว่าเรารักเพื่อนแต่เราไม่เคยบอกหนทางความรอดหนทางของเมืองลี้ภัยให้กับเพื่อนมันจะแปลกประหลาดมากถูกครับถ้าภาษาเพื่อนเขาจะบอกว่าเป็นเพื่อนภาษาอะไร ใช่ไหมถึงกับไม่ยอมแนะนำสิ่งดีๆให้กับเพื่อนการที่เราไม่แนะนำสิ่งดีให้กับเพื่อนเนี่ยมันบ่งบอกว่าเราเนี่ยไม่รักเพื่อนหรือเราไม่เชื่อว่าความรอดทางพระเยซูเนี่ยดีจริงมันมีสองอย่างใหญ่ๆนะครับการที่เราไม่ยอมบอกเรื่องราวพระเจ้าเรื่องราวความรอดให้กับเพื่อนเนี่ยมีสองทางใหญ่ๆทางแรกคือเราไม่รักเขาเราจึงไม่บอกเขาทางที่สองคือเ
เราไม่เชื่อจริงๆว่าหนทางนี้เป็นทางเดียวและเป็นทางที่ดีที่สุดครับเพื่อนพี่น้องอยากให้กลับบ้านกลับไปบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในมหาลัยเพื่อนที่ทำงานหรือกระทั่งญาติๆเรานะครับนะทุกความสัมพันธ์ที่เรารู้จักเนี่ยประกาศตัวเขารู้ว่าเราเป็นคริสเตียนนะครับนะเอเมนประการต่อไปครับความปลอดภัยใช่ไหมครับความปลอดภัยเมืองลี้ภัยเนี่ยมีความปลอดภัยสูงมากแต่ถ้าเกิดออกนอกเมืองไหมครับมีสิทธิ์โดนญาติผู้เสียชีวิตเป็นไงแก้แค้นได้ทำนองเดียวกันความเชื่อในพระเยซูเราอยู่ภายใต้พระเยซูเราอยู่ในเมืองพระเยซูเราอยู่ในคริสตจักรเนี่ยมีความปลอดภัยสูงมากธรรมบัญญัติไม่สามารถเข้ามาพิพากษาเราได้เลยไม่เลยครับพิพากธรรมบัญญัติเข้ามาไม่ได้เลยเข้ามาพิพากษาเราไม่ได้เพราะเราอยู่ภายใต้เมืองของพระเยซูนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำผิดบาปแม้เราเป็นคริสเตียนมาแล้ว5ปี10ปี20ปีก็ตามแต่พี่น้องถ้าพี่น้องทำบาปนะพี่น้องสามารถรู้สึกฟ้องผิดได้พี่น้องสามารถรู้สึกไม่ดีได้แต่สุดท้ายแล้วพี่น้องอย่าลืมเมืองลี้ภัยทำผิดทำบาปให้กลับมาที่เมืองลี้ภัยแล้วธรรมบัญญัติจะเข้ามาฟ้องผิดจะเข้ามาปักปรำจะเข้ามาพิพากษาพี่น้องไม่ได้เข้าใจไหมครับอย่าอยู่นอกเมืองทำบาปแล้วอย่าอยู่นอกเมืองเพราะมันอันตรายทำบาปแล้วจงเข้ามาในเมืองลี้ภัยจงเข้ามาหาพระเยซูแล้วท่านจะปลอดภัยนะครับประการที่5ระยะเวลาเมืองลี้ภัยในสมัยก่อนเนี่ยเราอยู่จนกระทั่งมหาปุโรหิตไหมครับเสียชีวิตพระเยซูเป็นมหาปุโรหิตถูกไหมครับพระเยซูเป็นมหาปุโรหิตพระเยซูถูกตึงแล้วที่กางเขนพระเยซูเสียชีวิตแล้วพระเยซูฟื้นขึ้นมาแล้วชนะความบาปแล้วนั่นแปลว่าอะไรเมืองนี้จึงต่างกับเมืองลี้ภัยในสมัยก่อนเล็กน้อยเพราะว่าเมืองลี้ภัยในปัจจุบันนี้พระเยซูเสียชีวิตแล้วความบาปของท่านเนี่ยที่ท่านทำมาเนี่ยถูกยกเลิกแล้วเรานั้นในทางนิตินัยเราเป็นไทยเรียบร้อยแล้วครับนะเราเป็นไทยเรียบร้อยแล้วธรรมบัญญัติไม่สามารถเข้ามาพิพากษาปักปำท่านได้ต่อไปแล้วตอนที่ผมมาเชื่อใหม่ๆเนี่ยหลักการเรื่องการให้อภัยเนี่ยเป็นหลักการที่ค่อนข้างแปลกเอ๊ะเราทำผิดมีคนนึงรับโทษแทนเรามันดูแปลกๆสำหรับผมนะตอนเชื่อใหม่ๆครับนะเราทำผิดเราควรรับโทษสิทำไมคนชื่อเยซูจึงรับโทษแทนเราล่ะมันดูแปลกๆแต่ความจริงแล้วหลักการนี้พี่น้องเห็นได้ทั่วไปเลยนะเช่นสมมติผมเนี่ยขับรถชนกับพี่บิ๊กชนกันถามว่าผมต้องจ่ายค่าเสียหายไหมครับจ่ายไหมจ่ายยกเว้นว่าผมมีประกันถ้าผมมีประกันใครจ่ายครับประกันจ่ายประกันทำผิดไหมไม่ทำผิดเลยผมเป็นคนขับรถชนถูกไหมครับแต่ประกันจ่ายถูกไหมเพราะหลักการเรื่องเราทำผิดและมีผู้หนึ่งจ่ายเนี่ยเราเห็นโดยทั่วไปผ่านระบบของประกันใช่ไหมครับถูกไหมเราให้อะไรกับบริษัทประเสริฐประกันครับเบี้ยประกันใช่ไหมเราให้เบี้ยประกันแล้วเบี้ยประกันก็คุ้มครองอะไรคุ้มครองความผิดความเสียหายที่เกิดจากความผิดของเราใช่ไหมครับฉันใดก็ฉันนั้นเป็นคริสเตียนเชื่อพระเยซูเนี่ยเราเชื่อพระเยซูพระเยซูเปรียบเสมือนกับเป็นบริษัทประกันแล้วเบี้ยประกันคืออะไรครับคือความเชื่อความเชื่อเป็นเบี้ยประกันของเราความเชื่อเป็นเบี้ยประกันของเราแล้วพระเยซูก็จะทำการชดเชยความเสียหายที่เกิดจากความผิดของเราและขอบคุณพระเจ้ามากที่เบี้ยประกันนี้มันฟรีเบี้ยประกันนี้ง่ายถูกไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นหลักการเรื่องเมืองลี้ภัยเนี่ยกับหลักการของพระเยซูเนี่ยเป็นหลักการเดียวกันนะครับนะเมืองลี้ภัยเป็นเหมือนกับเป็นเงาที่อยู่ในอดีตแต่ปัจจุบันนี้เรา
เมืองลี้ภัยก็คือใครก็คือพระเยซูนั่นเองนะครับเนี่ยแล้วพระเยซูเนี่ยก็ตั้งคริสตจักรเอาไว้ใช่ไหมครับตั้งคริสตจักรเอาไว้เป็นคริสตจักรเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับเมืองลี้ภัยโดยมีพระเยซูเป็นศีรษะถูกไหมครับผมได้ยินโปรเจกต์แอนติโอคมาหลายเดือนแล้วถ้าพี่น้องเชื่อจริงๆนะถ้าพี่น้องเชื่อจริงๆว่าพระเยซูเป็นเมืองลี้ภัยถ้าพี่น้องเชื่อจริงๆว่าคริสตจักรเป็นเมืองลี้ภัยพี่น้องต้องทำอะไรครับพี่น้องก็ต้องสร้างเมืองลี้ภัยถูกไหมครับถ้าพี่น้องเชื่อจริงๆว่าโปรเจกต์แอนติโอคเนี่ยเป็นเมืองลี้ภัยสำหรับคนฝั่งทนพี่น้องก็ต้องเป็นไงทำมันให้เกิดขึ้นจริงๆนะครับนะพี่น้องอยากสนใจว่าพี่น้องโปรเจกต์นี้ก็ค่อนข้างใหญ่อะค่อนข้างใช้ความเชื่อแต่ถ้าเกิดพี่น้องเชื่อจริงๆอะผมว่าโปรเจกต์นี้อาจจะเล็กไปเลยซ้ำไปใช่ไหมอาจารย์อาจจะเล็กไปเลยซ้ำไปครับนะแต่ถ้าเกิดพี่น้องเชื่อจริงๆว่าโปรเจกต์นี้เป็นเมืองลี้ภัยอะถ้าพี่น้องต้องให้คนฝั่งทนเนี่ยไปลี้ภัยที่อื่นไกลๆอะใช่ไหมครับบางทีเขาอาจระหว่างทางอาจจะถูกอะไรทำมันหยัดเข้ามาจัดการก็ได้ถูกไหมครับมันต้องเป็นไงง่ายต่อการเข้าถึงถ้าพี่น้องเชื่อจริงๆว่าคริสตจักรเป็นคำตอบพี่น้องก็ต้องเป็นไงก็ต้องสร้างคริสตจักรอ่ะถูกไหมครับมันจึงสะท้อนถึงความเชื่อเราไงเราทำในสิ่งที่เราเชื่อแล้วก็เชื่อสิ่งที่เราทำนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะแบ่งปันวันนี้อยากจะดูตารางสุดท้ายครับนะจะได้พี่น้องจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเมืองลี้ภัยเนี่ยในสมัยพระคัมภีร์เดิมก็คือเป็นที่สับคนไงฆ่าคนโดยไม่เจตนาแต่พระเยซูเนี่ยก็คือสำหรับอะไรครับคนบาปทุกคนเมืองลี้ภัยสำหรับทุกคนเมืองลี้ภัยสมัยก่อนเป็นไงครับถนนเรียบขนาดใหญ่มีป้ายบอกทางง่ายสมัยนี้คืออะไรเชื่อก็ง่ายเช่นเดียวกันสมัยก่อนค่าใช้จ่ายฟรีสมัยนี้ก็ฟรีสมัยก่อนความปลอดภัยคืออะไรในเมืองเท่านั้นสมัยนี้ก็คือใครครับในพระเยซูเท่านั้นสมัยก่อนระยะเวลาคือมหาปุโรหิตตายสมัยนี้ก็คือพระเยซูตายนะครับนะเพราะฉะนั้นหลักการเรื่องเมืองลี้ภัยกับหลักการเรื่องความรอดเป็นหลักการเดียวกันนะครับผมอยากจะจบคำเทศวันนี้ด้วยตัวอย่างหนึ่งในพระคัมภีร์เป็นตัวอย่างคลาสสิกหนึ่งในพระคัมภีร์ตัวอย่างเหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์ที่อยู่ในพระธรรม2ซามูเอลบทที่2ผมจะพูดถึงคน3คนนะครับคนแรกคืออับเนอร์มีใครรู้จักอับเนอร์ครับอับเนอร์คนที่2คือโยอาบคนที่3คืออาซาเฮลพี่น้องจำชื่อไว้ครับนะอับเนอร์โยอาบและอาซาเฮลอับเนอร์กับโยอาบเนี่ยเป็นแม่ทัพอับเนอร์เป็นแม่ทัพฝั่งซาอูลโยอาบเป็นแม่ทัพฝั่งดาวิดอับเนอร์เนี่ยได้ฆ่าอาซาเฮลผู้ซึ่งเป็นน้องชายของโยอาบฟังดีๆนะอับเนอร์ได้ฆ่าน้องชายของโยอาบนั่นแปลว่าอะไรโยอาบมีสิทธิ์เลยครับมีสิทธิ์แก้แค้นใช่ไหมหน้าที่อับเนอร์คืออะไรต้องหนีไปที่เมืองลี้ภัยแต่อับเนอร์ไงฉันเป็นแม่ทัพอะเนาะฉันก็ใหญ่อะใครจะมาฆ่าฉันได้อับเนอร์ก็ไม่ยอมหนีไปเมืองลี้ภัยอับเนอร์ก็เป็นแม่ทัพอยู่ในป้อมของตัวเองปลอดภัยนึกว่าปลอดภัยสุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งอับเนอร์ทำการเปลี่ยนข้างอ่ะเปลี่ยนข้างจากซาอูลนะครับซึ่งลูกชายซาอูลชื่ออิดโบเชตก็เปลี่ยนข้างจากอิดโบเชตไปอยู่ฝั่งดาวิดอับเนอร์ก็เปลี่ยนข้างไปอยู่ฝั่งดาวิดพออยู่ฝั่งดาวิดเกิดอะไรขึ้นก็ไปเจอใครครับเจอโยอาบใช่ไหมเพราะโยอาบอยู่ฝั่งเดียวกับดาวิดโยอาบก็เลยโยอาบเลยอ้าวเราฝั่งเดียวกันนี่นัดคุยใช่ไหมพอโยอาบเจออับเนอร์ปุ๊บมัดคุยปุ๊บโยอาบเจอโยอาบเอามีดจ้วงเลยฉวกตาย แล้วถามว่าโยอาบผิดไหมไม่ผิดเพราะโยอาบเป็นผู้แก้แค้นโลหิตแทนอาซาเฮลน้องของตัวเองนะครับนะแล้วที่สำคัญคือพี่น้องว่าอับเนอร์ตายที่ไหนครับรู้ไหมอับเนอร์ตายที่ใจกลางเมืองเฮบรอนพี่น้องเมื่อกี้จำที่เฮบรอนได้ไหมใช่ไหมชาญเมืองเฮบรอนก็คือเมืองลี้ภัยแต่อับเนอร์เนี่ยตายที่กลางเมืองพูดง่ายง่ายคือใกล้มากเลยอะใกล้เมืองลี้ภัยมากเลยถ้าตัวเองเนี่ยถ้าอับเนอร์เนี่ยย้ายไปอยู่เมืองลี้ภัยเนี่ยโยอาบก็ฆ่าไม่ได้
แต่อับเนอร์ด้วยความประมาทด้วยความนึกตัวเองเป็นไงเป็นแม่ทัพใหญ่มีป้อมปราการที่แข็งแรงปกป้องตัวเองได้สุดท้ายไหมครับตายและเสียชีวิตพี่น้องหลายครั้งนะเราอ่ะเป็นคริสเตียนเรานึกว่าเราดีแล้วเราปลอดภัยแล้วเราเป็นคนดีเพียงพอแล้วที่ธรรมบัญญัติเป็นไงทำลายเราไม่ได้แต่พี่น้องในพระคัมภีร์บอกว่าทุกคนเป็นคนบาปทั้งสิ้นธรรมบัญญัติจะเข้าไปจัดการพี่น้องปักปั๊มได้อย่างเต็มที่แน่นอนเพราะฉะนั้นทางรอดทางเดียวที่ปลอดภัยที่สุดคือครับเข้ามาทางพระเยซูเท่านั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่น้องว่ากษัตริย์ดาวิดพูดว่าอะไรรู้ไหมครับกษัตริย์ดาวิดเนี่ยแม่ทัพ2คนของเขาเนี่ยฆ่ากันตายใช่ไหมครับใช่ไหมโยอาบไปฆ่าอับเนอร์กษัตริย์ดาวิดเสียใจมากที่สูญเสียแม่ทัพคนนี้ไปแต่กษัตริย์ดาวิดพูดประโยคนึงซึ่งคลาสสิกมากบอกว่ามันจะเป็นการสมควรหรือที่อับเนอร์จะต้องตายอย่างคนโง่ตรงนี้มีสำคัญครับนะกษัตริย์ดาวิดเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาผิดโยอาบได้เพราะว่าอับเนอร์ทำตัวเองไม่ยอมเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเมืองลี้ภัยกษัตริย์บอกว่ามันจะเป็นการสมควรเหรอที่เขาเนี่ยจะตายอย่างคนโง่พี่น้องบางครั้งนะไม่ใช่บางครั้งหรอกสมองเราอยู่ห่างจากปากเราเป็นแค่คืบเดียวใช่ไหมใจเราเนี่ยอยู่ห่างจากปากเราเป็นแค่คืบเดียวบางครั้งเนี่ยเราคิดเยอะเรื่องพระเจ้าเนี่ยแต่เราไม่ยอมไม่มันติดที่ปากปากเราไม่ยอมพูดออกมาไม่ยอมสารภาพบาปไม่ยอมรับพระเจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดมันแค่ที่ปากเราอะเราคิดเยอะอะมันแค่คืบเดียวอะหัวใจเราเป็นไงก็แค่คืบเดียวใช่ไหมครับเหมือนกันเมืองจุดที่อับเนอร์เสียชีวิตอะมันใกล้เฮบโรนมากเลยอะผมกำลังสื่อว่าอะไรพี่น้องความเป็นความตายนรกสวรรค์เนี่ยบางทีระยะทางมันนะแค่คืบเดียวแค่คืบเดียวเนี่ยคือระยะทางระหว่างอะไรนรกกับสวรรค์แค่นี้แค่พี่น้องรับด้วยใจแล้วก็เชื่อไปทั้งปากเนี่ยอย่างเงี้ยแค่นี้แล้วขึ้นสวรรค์แล้วมันแค่นี้เองนะระยะทางจากสวรรค์แค่นี้เองหรือบางครั้งเนี่ยเราทำบาปเราเป็นคริสเตียนมานานแล้วเราทำบาปเราเล่นกับความบาปมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพี่น้องกำลังเอาตัวเองเอามาสู่เอาตัวเองเนี่ยเหมือนอับเนอร์มั่นใจในความดีของตัวเองออกมาอยู่นอกเมืองลี้ภัยแล้วพี่น้องมันพลาดได้มันพลาดได้เพ้นอย่าให้เราเนี่ยเป็นเหมือนอับเนอร์ที่กษัตริย์ดาวิดบอกว่าเป็นไงครับตายอย่างคนโง่ครับนะให้เราในการอธิษฐานด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ